สวัสดีครับสนิกลันเทียสครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าที่ใส่สบายมากๆนะครับตัวนี้เป็นออนคาวทิวส์ครับและตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดด้วยนะครับนะฮะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับนะฮะรองเท้าตัวเนี้ยใส่สบายมากๆนะครับนะฮะก็เป็นสีใหม่เลยนะนะครับจากสีไอวอรี่แล้วก็สีครีมนะครับออกมาตัวนี้ก็จะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นโลโก้สวิสนะครับนะหลายๆคนถามกันว่าเอ้าทำไมบางรูปมีโลโก้สวิสบางรูปไม่มีนะครับเขาติดมาเฉพาะทางด้านรองเท้าด้านขวานะนะครับตรงส้นเท้าด้านขวานะฮะข้างซ้ายไม่มีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาติดมาอันเดียวนะครับข้างขวานะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก็เอาข้างขวามารีวิวแล้วกันเนาะนะครับจะได้เห็นโลโก้สวิตช์ด้วยนะครับนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆรองเท้ากันเลยนะครับดำล้วนเลยนะครับดำสนิทจริงๆนะครับดำจะเป็นออลแบ็คอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับนะฮะก็เป็นรองเท้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเดินทางไกลๆนะครับหรือมีกิจกรรมที่เดินทั้งวันนะครับยืนนานๆเนี่ยก็จะหยิบมาใส่นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเพราะความเบาและความใส่สบายของเขานะครับรุ่นนี้นะครับนะฮะก็มีลูกค้าหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับนะฮะหลังนะครับนะฮะแล้วก็คุณหมอแนะนำมานะครับว่ารองเท้าออนเนี่ยนะครับนะฮะใส่แล้วมันจะช่วยซัพพอร์ตนะครับนะฮะอันนี้มันก็จริงนะนะครับเพราะว่าผมเองใส่นะใส่เราไม่ปวดเข่าไม่ปวดหลังเลยนะครับนะฮะแล้วก็ลูกค้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องหลังเนี่ยใส่แล้วมันก็ดีขึ้นนะครับนะฮะไม่เมื่อยไม่เมื่อยหลังไม่ปวดเข่านะครับนะฮะรองเท้ารุ่นนี้ใส่สบายจริงนะครับมันนุ่มแล้วมันเบาด้วยมันไม่เป็นภาระต่อเท้านะครับแล้วก็สบายข้อต่อนะครับตัวคาวเทคเนี่ยดีมากนะนะครับตัวนี้นะฮะด้านล่างเนี่ยมันจะเฟิร์มนะส่วนด้านบนที่ใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยนะครับนะฮะมันจะนุ่มและนุ่มมากด้วยนะครับนะแล้วตัวรองเท้าเองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับตะข่ายนะครับแล้วเบามากนะครับนะฮะส่วนใครที่หลังเท้ามีเนื้อเยอะๆนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเชือกนะเพราะว่าเชือกตัวนี้มันจะคล้ายๆสายรัดคล้ายๆยางมัดผมของผู้หญิงนะครับนะฮะมันจะแน่นไปจะกระชับไปนะครับนะฮะแล้วสำหรับใครที่มาถามว่าต้องเผื่อไซส์ไหมผมบอกได้เลยว่าแล้วแต่เท้าคนจริงๆนะครับแล้วแต่เท้าคนแล้วแต่ลักษณะการใส่แล้วแต่ความสบายที่ชอบเลยนะครับอันนี้ต้องดูที่เท้าอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะแต่รองเท้าตัวนี้คอนเฟิร์มได้เลยว่าใส่สบายจริงนะครับนะฮะหรือใครจะใส่วิ่งนะครับเป็นจริงๆมันก็เป็นรองเท้าวิ่งแหละนะครับใส่วิ่งเนี่ยสบายเท้ามากนะครับแต่อย่างที่บอกครับออนคาวทิวส์ครับรุ่นราครุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าสปอร์ตที่เป็นแฟชั่นด้วยนะครับใส่เป็นสนีกเกอร์ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าทำงานได้เลยหลายๆคนก็มาซื้อสีพื้นๆแบบนี้นะครับเอาไปใส่ทำงานนะครับแทนรองเท้าทำงานได้เลยเพราะบางทีเนี่ยรองเท้าคัชชูหรือรองเท้าทำงานเราเนี่ยนะครับใส่นานๆมันก็จะปวดหลังปวดเข่านะครับเดินนานๆก็จะเมื่อยนะครับรองเท้าตัวนี้เนี่ยนะครับใส่ได้สบายสบายเลยนะครับนะใครที่มีกิจกรรมยืนนานๆเดินทั้งวันนะครับแนะนำจริงรองเท้ารุ่นนี้นะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่สนิกลันทีเฮสครับตอนนี้ของปลอมก็ระบาดนะครับแล้วก็เนียนด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้การตลาดของปลอมเนี่ยเขาก็จะถูกกว่าของแท้ไม่กี่บาทนะครับก็ต้องระวังนะครับนะฮะก็มีชาชีพก็เยอะขึ้นนะครับนะฮะส่วนใครสนใจของแท้นะครับนะฮะก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่ลานสนิกลานดีเฮสครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับออนคาวทิวสีแบล็คนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ